Sí. ยังไม่มีคนดูยังไม่เขาเห็นรูปพี่บอมเต้นยังไม่คลิกมาพี่ตายยังมาแล้วมาแล้วหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วยังนะมาแล้วโอเคจ้าโอ้โหตอนนี้คนดูร้อยคนแล้วฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วพบกับพวกเราวันนี้ทีมบาเพื่อบอมครับผมจ้าชี้หน้าทำไมครับพี่บอมอ่ะฮะชี้อะไรผมชี้ขึ้นไม่ได้ชี้หน้าสวัสดีครับฮะพวกเราพบกับพวกเราวันพุธกลางสัปดาห์ครับผมเอาสวัสดีครั้งหนึ่งสวัสดีครับมือไม่ต้องขยับเอาขยับตัวแทนครับผมเปลี่ยนเสื้อหน้าม้าอยากแซวผมหน้าม้าหนูโอ้นี่สบายดี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 ครับสบายดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสปอร์ตเราพี่น้องเราเองครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะฮะใช่แล้วทำไมฉันต้องกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกด้วยฉันเป็นอะไรไปช็อตไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยครับครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่22โอ้โหใช่ไหมใช่เลยใช่ก็กด2เหมือนเดิมครับโอ้บอกว่ากด2ให้เราหน่อยกด2ให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สบายดีไอ้ไอ้ครับสบายดีครับพี่บุญมีเนาะถ้าสัญญาณชัดเจนกด2ให้เราหน่อยวันนี้กด2ให้เราหน่อยกดแชร์กดไลค์กดหัวใจให้พวกเราหน่อยครับตอนนี้ถ้าเกิดเราแชร์ออกไปเนี่ยเราเปิดเป็นสาธารณะเนี่ยเพื่อนๆใน Facebook ก็จะได้ดูกันเยอะๆใช่ไหมครับครับแล้วก็เราก็สามารถจะเก็บไว้ดูได้ตลอดเลยครับใช่ครับใช่ครับใช่ๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เช็คสัญญาณให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ใครเข้ามาดูก็อาจจะแชร์ทิ้งไว้ก็ได้กด2ให้พวกเราว่าสัญญาณและภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าใช่ครับครับใช่ครับถ้าดีสัญญาณดีเสียงชัดกด2มาเลยสู้ตายครับผมถ้าเกิดกดเบอร์โทรมาถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดอะไรหมายถึงว่ากลัวกดเบอร์โทรมาไงอ๋อฮาริโอทักทายเพื่อนๆจากต่างจังหวัดเต็มเลยครับสองเต็มเลยครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมคุณภูริศเนาะมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างพิมพ์มาบอกเราได้นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าใช่ครับเราต้องผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้คุณเลนนี่นะคุณเลนนี่มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองเต็มเลยครับสองเต็มเลยโอเคแปลว่าสัญญาณดีวันนี้สองมาครับผมมาไหนมาไหนสองมาไงวันนี้อ่าทีอะไรครับผมทำไมเอาทำไมอ่ะเปล่าโทรศัพท์ฉันเก่งมันอ๋อทำคลิปโอเคอยู่เอาของมีเข็มขัดใช่ไหมก็วันนี้นะครับใครอยากมีคำถามอะไรใช่ถามพวกเราได้วันนี้เราจะมาตัดทรงอะไรดีกว่าวันนี้เป็นพี่บอมตัดนะผมตัดเองครับก็จริงๆไปเห็นในภาพบังเอิญกดไปหาข้อมูลนี่แหละเจอชื่อทรงชื่อ drop fade drop fade ก็คือ drop แล้วก็ fade drop fade เท่าที่ผมเข้าใจนี่ก็คือการเฟดเบอร์ศูนย์นั่นแหละใช่ครับแต่ว่าความพิเศษในวันนี้ของผมคือผมจะเฟด3 cm มันแคบ3เซนเฟดแคบเฟดแคบ3เซนเฟดแคบจะไม่เกินความยาว3เซนครับจะเราจะให้จบวัดไม่ต้องไม้พัดวัดไหมไม่ต้องอยู่ในนี้แล้วนี่สบายดีจากปากในหมวกในหมวกอยู่ในหมวกสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาอธิบายทรงอีกทีนึงตอนกำลังตัดผมเลยครับวันนี้นายแบบเรามาจากไหนกิจโอ้มาจากนู่นไซตามะไซตามะจากญี่ปุ่นเหรอครับผมแม่นแล้วครับพี่ฮาริสบอกสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีฮาริสสวัสดีฮาริสสวัสดีทำอย่างนี้โอเคแต่ทำอย่างนี้เฮ้ยต่อไปด้วยไงด้วยแสดงว่ายังมีเยื่อใยอยู่ชอบอยู่ชอบเยื่อและใยด้วยฮะถ้าเยื่อไผ่ใส่ต้มจืดโอ้โหเป็นอย่างเงี้ยแหละผมว่าคุณน่าจะหิวเอ้าดูต่อพูดอะไรอีกคราวนี้ลืมเลยไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดจะตัดแล้วก็อธิบายทรงตอนนั้นใช่ก็เป็นทรงข้างบนก็จะเซตเป็นแนว
ใส่โปรเมทวันนี้นะครับก็จะก็เราก็เปิดตัวในแบบแล้วเปิดตัวในแบบอ้าวในแบบแล้วไหนอะครับไม่ลุกอ่ะเอาไปไปลุกก่อนพี่เก่งเอาเอ้ยนี่แหละตัดเลยตัดเลยผมยาวพอดีผมยาวพอดีในแบบรอก่อนเอ้ยในแบบรอก่อนในแบบรอที่หน้าอ๋ออยากตัดอยากตัดผมยาวพอดีตัดผมยาวได้แบบเองโทษไม่ไม่ได้อยากเป็นในแบบอยากตัดผมผมยาวพอดีวันนี้ในแบบของผมก็คือพี่เก่งนั่นเองเฮ้ยเก่งเนี่ยอ๋อไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรมัตตาซังมาจากญี่ปุ่นชื่อมิสเตอร์มัตตาซังมัตตาซังโอเคครับไหนแนะนำตัวอย่างเป็นราชบุรีเลยครับทางการทางการทำไมราชบุรีครับว่าแอดมินขอหนึ่งตับเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอฟซีคุณมินนี่บอกว่าเป็นเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮัลโหลเอสกันเลยสีเหลืองเยลโล่อ้าวมะม่วงแมงโก้อ้าวมีดอีโต้อีโต้ไงเออทุเรียนอะไรโยมทุเรียนหมอนทองหมอนทองเลยพอพี่บอมทำงานเอายังสวัสดีครับเอาเลยดีกว่าปะโอเคโอเคโอ้โหพี่เก่งลายพรางด้วยนายแบบก็คือพี่เก่งก็คือพี่เก่งเดี๋ยวเป็นเองเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเป็นเองแค่นายแบบที่มารอไปก่อนเนี่ย FC พี่เก่งน่ารักน่ารักเสมอไอสุมาลชัยน่ารักเสมอน่ารักเสมอสุมาลชัยเหมือนเดิมนะคุณสุมาลชัยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาผมรอคุณอยู่เนี่ยโอ้การเป็นนายแบบมันแสบตาอย่างนี้เองนะครับผมไฟมันส่องผมเพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าเฮ้ยลีโอครับได้บอกผมเพราะว่าตอนครั้งแรกเลยที่ไม่แน่ไม่แน่เรายังไม่มีไฟตอนโอ้มันแสบตาไม่เชิงหรอกมันสว่างเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปล่อยปล่อยเลยไม่น่าสนิทนะไม่น่าสนิทอ่าอิดทักทายคนดูหน่อยครับสวัสดีน้องนันทิชานะครับแล้วก็ตอนนี้คนที่ดูไลฟ์ของพวกเรานะครับกำลังดูอยู่ทาง Facebook Fanpage บาร์เบนเอาพวกคุณพูดสิผมเป็นนายแบบผมต้องเงียบเออใช่คุณต้องเก๊กแอ๊กไปก็คือวันนี้เนี่ยที่เลือกพี่เก่งเพราะว่าก็เราไลฟ์ครั้งที่22แล้วเท่นะครับแล้วก็เท่ด้วยผมเท่แล้วก็รูปแบบการตัดเนี่ยจะต่างกับครั้งแรกที่ไลฟ์พี่เก่งไปโอ้ยคนดูอย่าเพิ่งลดสิแอดมินบอกว่าพี่เก่งน่าจะสดใสแล้วจ้ะไอ้โอ้ยชินเจ้าคุณลีไฮนี่มาดูพวกเราทุกทีเลยชินเจ้าชินเจ้าโอเคครับเดี๋ยวเรื่องเบาได้เบาเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่องเก่าอย่างไม่เคลียร์นะก่อนอื่นเราก็แบ่งแสกก่อนนะครับครับผมถ้าไปเกาะบ้านใครนี่เขาว่าไม่ดีนะแสกทำไมอ่ะอ๋อนกแสกไงก็แบ่งแสงโอเคอ่ะพี่สุมาลชัยบอกว่าวันนี้พี่เก่งจะมาบอกรักใครรักสาวคนนึงมั้ยครับเนี่ยพวกมึงก็เป็นกันทั้งเนี้ยบอกรักใครได้ล่ะเออเราก็มีกันอยู่แค่นี้แหละรักใครได้ผมก็รักแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเราเนี่ยใช่เนี่ยเข้ามาดูพวกเราคนทุกอาทิตย์เลยให้ดูกันหน่อยมีคนยืนยันนะครับแอดมินบาร์เบอร์เบนบอกผมมีวิดีโอนะฮะโอ้โหตายเลยตายเลยตายเลยเห็นในแบบพันไหมตายเลยสมตือแน่หยอกหยอกที่เก่งกันหยอกหยอกสนุกสนานหยอกกันพร้อมขำก็คือเฮฮานั่นแหละนะฮะอยากให้ทุกคนมีความสุขครับผมนะครับพี่เก่งเอียงศีรษะนิดนึงสบายดีนะครับสบายดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับโอ้โหไอคิวมึงยาวกูให้ได้ใช่ไหมกูใจแล้วคิวแล้วเขาโต้ตอบกับแอดมินดีมากเลยนะครับทำไมไม่โทรคุยกันสไตล์การแบ่งผมก็อย่างนี้ครับแบ่งสองด้านให้ดูเลยกิดอยู่เฉยๆได้ครับก็คือจะแบ่งตามแสบผมที่ตามธรรมชาติของตัวในแบบนั่นแหละครับครับอ๋อนี่
นี่ขนาดยังไม่ตัดเนี่ยกีดปุ๊บแบ่งปั๊บเลยแอดมินบอกอย่าเงียบขอไม่ยินเราผมว่าแอดมินนี่แหละทำให้ผมเงียบผมไม่อยากเงียบผมอยากพูดคุยอยู่แล้วผมอยากพูดคุยกับพี่น้องที่เข้ามาร่วมชมอยู่แล้วโอ้คนดูเราก็ร้อยเจ็ดท่านอ่ะขอบคุณครับ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 กด2อันนี้ก็เข้าสู่ไปปลายเดือนครับผมเพราะว่าปลายเดือนคนอาจจะเริ่มว่างกันเวลานี้เยอะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะครับแชร์ทิ้งไว้วันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสบายๆกับทีมงาน Rubber Bomb เรานะครับก็ไม่ใช่คนอื่นไกลครับใช่ครับคือไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะในแบบหาได้ครับแต่ว่าคิดว่าก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเอาพี่เก่งกลับมาอีกรอบนึงกับด้วยทรงด้วยเส้นผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคิดว่าเออมันเราก็หน้าตาอะไรเงี้ยเราก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่เถียงเลยตอนนี้อาจารย์ตุ้ยทักทายบอกสบายดีครับทีมงานบับเบิ้ลบอมทุกท่านจ้ะสบายดีครับอาจารย์ตุ้ยเลยครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยครับคือวันนี้ลักษณะการแบ่งผมก็ตามที่เห็นนะครับจะยูนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็แบ่งคล้ายๆกันนะครับให้ดูการแบ่งคือต้องเป็นเราก็จะเห็นเส้นผมที่มันเกินออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยได้ชัดเจนโอเคคือวันนี้ลักษณะเนี่ยเราจะเฟดเป็นเฟดกลางๆนะครับดรอปเฟดนะก็คือเฟด0แต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวเชเบอร์ไล่ตรงนี้ให้ขาวจั๊วๆไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราหลีกเลี่ยงการใช้มิดโกนนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักเฟสของพี่บอมแล้วเนี่ยใช่เลยก็คือลักษณะของเฟส3เซนติเมตรเนี่ยก็คือเป็นเฟสแคบจะจริงๆจะพยายามทำให้ได้2เซนด้วยซ้ำมันจะเป็นลักษณะของดำแล้วก็ขาวเลยดำตัดชุบๆเลย2เซนครึ่งได้ไหมได้ถ้ารู้จักกันว่ารู้จักกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเดินขอบงานเนี่ยเป็น V เอา V หน่อยเป็น V เลยครับ V เลยแล้วก็จะไล่ให้ดูมันจะทำให้ช่วยให้ดูศีรษะคุยด้วยถามในแบบยังไม่ถามคือไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยนะทั้งนั้นชอบไม่ชอบไม่รู้แหละเอาเลยไหมเอาเลยจ้ะเอาเลยโอ้โหร้อยกว่าคนแล้วรอดูอยู่จอขาวเลยด้วยนี่ครับ T blade อ้าวคุณลีไฮบอกบุสคัตใช่ครับใช่จะบอกยังไงก็ได้นะขำด้วยแล้วก็ขำด้วยบุสคัตอ่ะไปหรือเราจะไม่ได้เอาสูงมากนะครับเราให้ปังกลางกลางนะครับหรือเราจะใช้ตัวที่เด็ดเจาะเลยอันนี้เริ่มทำอะไรก่อนนะเจาะก่อนเลยเจาะเลยครับตั้งแต่ไหนก่อนที่เราจะถ่ายใกล้ล่างใช่ไหมใช่ครับแล้วเจาะให้ดูรอบเลยใช่แต่ว่าการเจาะพวกนี้ถ้าเป็นอย่างที่ติดเคยประสบการณ์ผ่านมาครั้งแรกๆก็อาจจะไม่ค่อยกล้ายากนะใช่เพราะว่ามันการลบของที่ถ้าลบไม่ได้นี่คือไม่ก็ไม่ได้นะมันก็จะเป็นเส้นเลยนะใช่ครับแต่สำหรับใครที่เข้ามา อยากรู้อะไรก็รอดูติดตามเพราะว่าการไล่ไปนั้นมันเป็นยังไงตรงนี้มันหายอะไรเงี้ยครับผมจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่เรามั่นใจในการสบายดีเวียงจันตัดผมชายสบายดีครับพี่น้องจากสปป.ลาวเยอะมากเลยนะเยอะครับแล้วก็มาติดตามพวกเราถือว่าเป็นฐานแฟนคลับเลยแหละน่ารักมากเลยพวกผมขาวจ้วนเลยนะทีเบตขาวครับอะไรครับพี่น้องไม่ใช่ทีเบตใช่ไหมทีเบตครับไม่ใช่พี่น้องสปป.ลาวนะไม่ใช่กำลังพูดถึงสปป.ลาวอยู่ขาวจ้วนถ้าพี่น้องสปป.ลาวก็จะบอกว่าผิวดีอยู่แล้วแหละน่ารักนะครับเท่าที่เราได้ยินมาว่าพี่น้องชาวสปป.ลาวก็จะผิวดีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับครับครับผมสวยได้ยินมาอ๋อได้ยินมานะครับพี่ตู้พี่ชายบอกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช่ใช่เยี่ยมเยี่ยมอ๋อพี่ตู้นี่ครับผมจะใช้เบอร์0ก็คือเปิดหน้าฟันไปเลยขาวจั๊วๆไม่ได้ใช้เบอร์รองใดๆครับครับแอดมินบอกบทโควิดให้พาไปหาจันตุ้ยนะครับทีมงานบับเบิ้ลบอมขอบคุณครับไม่ใช่เขาให้เราพาไปไอ้ยา
ไม่ใช่เขาจะพาเรานะให้เขาให้เราพาเขาพาเขาไปคุณต้องซัพพอร์ตผมสิแต่ก็ได้เลี้ยงข้าวได้แต่ว่าค่ารถค่าราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอ๋อฝากบาร์เบอร์จีนด้วยนี่ฮาวนี่ฮาวขอบคุณครับนี่ฮาวเอฟบีบอดี้ข้าวเดียวเป็นคนจีนไม่มีให้ไม่มีแฝดมีอะไรแจมือพ่อใช้แซ่ใช่ครับแล้วแม่แม่ก็เหมือนจะใช้แซ่กันครับตอนหาโซมเจอเป็นไงคุณเพียงชายถามว่าวันนี้ทรงอะไรปิดพูดให้ฟังหน่อยดรอปเฟดก็คือเฟดก็คือเหมือนเฟดตัวไปครับเฟดก็จะมีไฮมีมิดเดียมแล้วก็มีโลใช่ไหมออนเฟดก็คือเหมือนจะระยะเฟดมันจะแคบอ่ะใช่ครับก็คือเป็นแผลเป็นด้วยเฟด4เซนติเมตรประมาณเดี๋ยวรอดูครับผมพี่ตั้มมาแล้วตั้มบอกเจาะยางครับเจาะขาวตัวเลย สวัสดีครับชาวกัมพูชาโซสไดครับผมโซสไดครับด้วยถ้าผมไม่เอาแล้วได้ไหมผมไม่อยาก ได้ครับกำลังดีแล้วทรงนี้เจ๋วเลยแปลเลยให้ดีเย็นๆหน่อยรู้ว่าเอาเลยนะขอสักทีได้ไหมโอ้โหตบพี่เก่งเหรอตัดโอ้โหแต่เล่นกูก็แล้วไม่ต้องเรียกพี่แล้วจะทำอะไรดีมาบอกขอสักทีเลยสักทีก็เนี่ยไอดีโอเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บมาเริ่มนะครับเก็บตีนผมก่อนเพราะว่าตรงนี้เราจะให้อยากให้หนาครับก็คือการยกขึ้นใช่ไหมพี่ยกครับวันนี้ใช้ยกขึ้นครับอ๋อไปใช่ไปส่วนเกินนะครับครับด้านบนให้หวียกตัดด้านล่างก็พี่บองไปใช้กันขอบใช่ครับให้เป็นหลังวีครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแต่ว่าผมจะใช้เทคนิคความไม่น่าได้นะวันนี้น่าจะเป็นตับขึ้นตับขึ้นนะนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมมีเทคนิคการจับวีหลายแบบนะไม่อ่ะแอดมินซัดกูให้แล้วไม่ต้องพูดเองนะไอ้เก่งไม่ต้องพูดแอดมินโอ้โหตายแล้วแอดมินเอาเรื่องไหมเอาเรื่องไงสวัสดีครับพี่ทุกคนครับที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือผมก็ใช้การคว่ำหวีด้วยเนาะคือการคว่ำหวีเนี่ยถ้าเรามองระยะจากด้านหลังฮะมันจะเห็นได้ง่ายสมมติถ้าเรามองด้านหน้าคือกระจกใช่ไหมในการทำงานคือถ้าเราตัดคว่ำหวีเราจะเห็นโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าตัดด้านข้างถูกแล้วไปเดินวนดูด้านหลังเอ๊ะมันเอาอย่างแต่ว่าข้อเสียคือมันจะต้องฝึกให้มือเรานิ่งถูกเพื่อที่ควบคุมหวีเนี่ยนะครับใช่ไม่ให้มันแบบว่ากินถ้าแบบลงไปมันก็จะดูแบบใช่ถูกต้องเลยครับครับต้องแบตเตอรี่ตัดที่ตั้มบอกโอ้โหครับวอก็ไปไกลๆได้ไหมไอ้เดือนี้โอเคคนดูเราจะ200ท่านนี่มีมิงกาลาบาด้วยมิงกาลาบามิงกาลาบาครับอ๋อครับผมมิงกาลาบาครับมิงกาลาบาประเทศอะไรลิโอมิงกาลาบาพม่าใช่ไหมครับคุณเตอร์บอกสามอิตาเลียนมาใช้ดีมากๆโอ้ขอบคุณครับตัวเป็นลิโอตัวล่าสุดใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมเฟสเลยครับไม่หวังจะเชื่อมเฟสเบอร์0ก่อนเนาะเบอร์0ก่อนเฟส3เซนนะครับผมไอ้เบอร์0ไถขึ้นไปนะครับ3เซนนิดๆหน่อยๆที่ผมจะขอตรวจขึ้นครับฟาเรโอก็คมนะพี่โอพี่รบกวนเอาแปรงปัดให้หน่อยได้จ้าพี่อยากดูน้ำหนักเฟสให้ชัดเจนมากขึ้นวันนี้แบตเตอรี่ที่เราใช้นะฮะเป็นอะไรฮะเลโอครับเลโอนะครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้เฟสได้ครับเลโอเปิดตัวไปได้ไม่นานวันนี้เองนี่ผมจะโชว์ให้เห็นเลยว่าเลโอสามารถเฟสได้ไหมอันนี้คือตอนแกะกล่องมาก็ยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยครับ OG เลยครับเดิมๆเลยครับแล้วคิดดูว่าทีเบสที่เราใช้กันที่ร้านเอาไปคัสตอมซึ่งมันถึงได้ขาวกว่าหนังนี้แต่ว่าเลโอจริงๆคือนะครับว่าก็แทบหายเลยขอบก็คือ
เอาเรื่องเลยก็ที่เมื่อกี้เราเชื่อมจากตัวทีเบตเบอร์ศูนย์ไปครับคือสามารถเชื่อมได้เลยนะมันเชื่อมต่อกันได้เลยเห็นไหมพี่กิตบอกว่าการทำงานของเจ้าเลโอเนี่ยค่อนข้างจะดีมากใช่ๆนะครับแต่ว่าเรามีเทคนิคเพิ่มด้วยว่าถ้าสมมติอยากให้ฟันแบตเตอรี่เนี่ยมันขยับก็สามารถขันน็อตและตั้งฟันได้อีกนะครับคุณไม้ถามว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องรับคมไหมครับไม่ต้องรับขึ้นอยู่ที่ความชอบใช่ใช่แต่ขึ้นอยู่ที่ความชอบมากกว่าของเดิมเนี่ยจริงๆแต่ว่าของเดิมก็ยังใช้ได้มันดีมาอยู่แล้วนะมันดีมาอยู่แล้วตัวเนี้ยแรงด้วยแรงด้วยให้ขึ้นอยู่ที่ความชอบมากกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าแกะมาใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยใช้งานได้เลยแกะมาคมอยู่แล้วพร้อมใช้อยู่แล้วตัวนี้เป็นฟันทัพเปอร์ไม่ใช่ฟันเศษนะครับฟันทัพเปอร์ครับมันก็เป็นฟันมาตรฐานที่บอกว่าครับผมใช้งานไม่ได้แกล้งครับเมื่อกี้ไม่ได้แกล้งครับครับยากโอ้โหถึงกับเอาเก้าอี้มานั่งมานั่งดูเลยแหละโอ้มีความสุขเหลือเกินให้ดูข้างไหมฮะเฟรมมันจะแคบๆคือเราจะไม่ได้ไล่ขึ้นไปสูงเพราะว่าเราต้องการให้มันดำกับขาวตัดกันเลยครับผมฝั่งนู้นพี่บอมสามารถใช้เบอร์บอมได้ไหมได้ครับให้ดูสองฝั่งนะอ๋อได้ได้ได้ใช้หวีอีกฝั่งหนึ่งใช้ฟันรองฟันรองเรามีเบอร์15ลองดูก็คือเรโอแถมมาให้ด้วยเราไม่มีศูนย์เพราะว่าถ้าเป็นแบ็กบีทจะไม่มีนะแบ็กบีทก็จะเป็นเบอร์รองที่เป็นทั่วไปปกติปกติแต่ว่าตัวเรโอ2 3 4ใช่ซึ่งเรโอจะมีมาให้ด้วย 1.5 กับ 0.5 ที่เรโอให้ไปก็คือก็เป็นเบอร์รองที่เราก็เป็นทำขายนั่นเองใช่ครับใช่คุ้มมากคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆพี่มาบอกว่าถ้าใช้ฟันไปนานๆจะร้อนไหมครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับเพราะว่าตัวนี้ร้อนช้ามากร้อนช้าใช้คำว่าร้อนช้าดีกว่าร้อนช้าร้อนช้ามีเทคนิคก็คือหยอดน้ำมันด้วยใช่ครับหยอดน้ำมันเพราะมันปกตินะมันเป็นเหล็กอะเหล็กค่ะเหล็กสีกันมันก็เกิดความร้อนอยู่แล้วใช่แต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างร้อนช้านี่ครับเห็นไหมครับกิจเราไม่ได้ขึ้นสูงเลยเราจะอยู่แค่ช่วงนี้พอไม่เกิน3เซนอย่างที่ผมได้โฆษณาไปเห็นช่วงระดับแล้วครับผมป้ายจะหล่นแล้วได้กลิ่นไก่ไหมโอ้โหมันเงียบหมดเลยให้ดูพี่บอมการทำงานของพี่บอมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านก็ยังคงติดเพิ่มมาดูอยากดูนะเขาทำกันยังไงนะใช้ได้220นาทีนะครับนี่นะครับเห็นเลยเพราะนี่คือจบละผมจบละไม่ยุ่งละเพราะว่าเราต้องการจะให้ตรงนี้หนาใช่แล้วเดี๋ยวตรงนี้ใช้เสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวใช้กันไกลเก่งทีนึงถ้างานต่างชาติก็คืองานต่างชาติเราจะเห็นได้บ่อยใช่ดอกเฟสก็ถือว่าเป็นไม่ค่อยมีใครได้ยินนะแต่ว่าถ้าเซิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยเจอเลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเฟส0อยู่ที่การพรีเซนต์แล้วแต่ดอกของเขาก็คือการเบอร์0นั่นเอง0ขาวจั๊วๆเลยคือจะไม่ใช่แค่เบอร์0จากแบตเตอรี่มันคือ0แทบๆจะเป็นแบบใช้ใบมิดโกนเลยแต่วันนี้เราจะหลีกเลี่ยงแต่เราจะใช้เชเบอร์แทนซึ่งก็ทำงานได้ดีเกือบมิดโกนละ 98% ได้มั้งเชเบอร์แค่เชเบอร์เกี้ยงมากเดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึงมุมนิดหน่อยซึ่งสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับก็ทางบริเวณก็มีทั้งช่องทางติดต่อก็คือ Facebook ที่เราไลฟ์อยู่แล้วก็ LINE แอดของบริเวณครับผมคือ LINE แอดก็จะมีครบครันเลยมีทั้งคลิปของพวกเราที่ไลฟ์ก่อนหน้านี้ครับคุณ VVV นะครับมาบอกว่าชอบจากต่อปอลาวแล้วมั้งอันนี้ก็คือข้างหลังเราจะทำตัดเป็น V ใช่ไหมครับ V ครับอ๋อไว้งั้นเลยอ๋อเป็น V เนาะ V เลยคราวหน้าผมขอเป็นแซดได้ไหมไม่เอา V โอ้เป็น V ได้อย่างเป็นแซดได้เป็นอย่างเงี้ยครับเป็นอย่างเงี้ยแหละผมยอมเป็นคนสุดท้ายอ่ะไม่ดีนะเจ็บมากบอกเลย
สอบถามได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับสอบถามได้เลยครับใช่ๆผมอาจจะได้พูดน้อยนิดนึงวันนี้นี่ครับการทำงานเหมือนเดิมค่อยๆคัดไปเรื่อยแต่เราจะทำให้ไม่เกินความกว้างไม่เกิน3เซนติเมตรนะครับแต่ว่าใจผมอยากจะได้2ด้วยซ้ำนะครับให้มันดูแคบยิ่งแคบเท่าไหร่ผมยิ่งชอบวันนี้นะเฟสแคบอย่างนี้นะแต่ใจไม่แคบนะครับผมนึกอยู่ในใจอยู่แล้วครับเนี่ยนี่ก็วุ่นวายกว่าป้ายนะน่าดูขั้นตอนการทำงานของพี่บอมมันไปนะครับครับผมเดี๋ยวอีกฝั่งนึงจะใช้ฟันรองนะทำให้ดูฝั่งนึงใช้หวีฝั่งนึงใช้ฟันรองกล้าอยู่แล้วครับสบายมากครับผมให้เพื่อนๆได้ดูได้สอบถามกันเข้ามาครับครับทักทายเข้ามาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสัญญาณชัดเจนกดเลข2ให้พวกเราหน่อยอันนี้คนดูเราก็เรื่อยๆครับชมๆครับผมแต่แล้วใครเข้ามาก็ฝากแชร์เรื่อยๆแล้วกันครับแต่ว่าเอาไว้ดูย้อนหลังได้ว่าวิธีการทรงนี้แบบนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยก็ท่านที่ดูอยู่ก็พูดคุยพิมพ์เข้ามาทักทายสอบถามกับพวกเราได้ครับกดหัวใจอะไรให้เราได้นะกดหัวใจครั้งนี้ครั้ง22เนาะกดเลข2ให้พวกเราก็ได้หรืออยากจะกด22เลยก็ไม่ว่ากัน22ก็ได้เพราะว่าพวกเราไลฟ์ครั้งที่22แล้วใช่ครับนะครับแต่ว่าอะไร99สาธุอะไรไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องนะเอา22พอ99สาธุนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มเป็น V แล้วนะนี่นะครับตัวนี้ก็คือใส่ลูกเล่นเข้าไปใช่ครับพุทธีสุมารีกดเลข2มาให้เราแล้วขอบคุณครับทักทายพูดคุยกันได้ครับตักตายแบบเมื่อกี้ได้ยินทักทายทักทายผมใส่แมสอยู่ฮะผมอาจจะมาจะนิดนึงตักตายนักเตงตักตายตักเตงเนี่ยทักทายเข้ามาคุณพี่ชัยครับก็มาขอบคุณมากครับพูดคุยสอบถามได้ครับครับผมเดี๋ยวดูไปเพลินๆก็สอบถามเอ๊ะมันทำยังไงทรงอะไรยังไงแบบนั้นกดไลค์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังหรือจะแอดไปที่แอดไลน์Line at BarberBrain ก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็มีย้อนหลังไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราตั้งแต่ครั้งที่1เลยก็เข้าไปดูได้โปรโมชั่นดีๆมากมายอยู่ในนั้นคือการทำงานของพี่บอมการเทรดที่จะบอกว่าเทรดก็แล้วแต่ความถนัดครับบางคนที่ใช้หวีบางคนที่ใช้ฟันรองก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ถนัดก็เลยวันนี้ก็เลยจะให้พี่บอมทำให้เราดูพอได้ไหมทั้งสองแบบทั้งใช้หวีและใช้ฟันรองฮะวันนี้ลองดูครับไปกับพวกเราสอบถามได้สวยไหมได้เลยครับเอ๊ะวันนี้ทำไมเรียโอดูลอยๆไปงามผมดูอยู่ครับผมดูอยู่เป็นเงาเลยครับพูดคุยหน่อยพูดคุยกับแฟนๆคุยกับแอดมินก็ได้ดิโอแอดมินเขารออยู่เตรียมอะไรไว้บ้างวันนี้ฉายได้ฉายเลยวันนี้วันพระที่ผมจะไปเวียนเทียนด้วยเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมจะให้เป็น V ครับอาจจะเป็น V สั้นหน่อยเพราะว่าอยากให้ตรงนี้ดูทุยนะครับเพราะว่าหัวในแบบเนี่ยของพี่เก่งค่อนข้างจะมีที่ลักษณะของแบนนะครับผมก็เลยจะเว้นตรงนี้ไว้เพราะว่าน่าจะเป็นเทคนิคที่ทำให้ทรงผมครั้งนี้ดูดีได้ดูทุยขึ้นมาทุยเล่ทุยนิดนึงใช่ครับสวัสดีครับคัมโบเดียคัมโบเดียว่าไงลิโอคัมโบเดียครับผมมีกะลาบาไหมโซซาไดโซซาไดกะลาไดโซซาไดน้องโยกันคอมเมนต์หน่อยที่มองพี่งานเสร็จเต็มที่ได้กี่นาทีครับอันนี้ยังไม่ร้อนเลยนะก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะล้อมจี้ที่ท้ายทอยโอ้โหชั้นละ4ชั้นละ4ออกไปแล้วออกไปแล้วแอดมินบอกใครอยากเป็นเศรษฐีถามพี่โอนะครับโอเคด้านนี้พอละนี่คุณไอซ์บอกว่าผมฝึกใช้หวีตัด
แทนเบอร์รองตามที่แนะนำเริ่มจะชินแล้วโอ้เนี่ยดีมากเลยใช่ๆคือก็มาแบ่งปันกันเนาะเทคนิค 0.5 อยู่เราไม่ได้สอนไม่ได้สอนเรามาแบ่งปันกันโอ้โหแอดมินถามว่าใครอยากเป็นเศรษฐีท่านน่ะดิใครว่างไม่อยากเป็นนั่นแหละดินั่นน่ะสิใครอยากมีรถทัวร์ไม่อยากเอารถเบนซ์พอรถทัวร์มันคันใหญ่ไปทำกิจการเอารถเบนซ์บอกแอดมินเนี่ยนั่งแอดมินก่อนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำข้างนึงให้จบเลยแล้วกันเนาะครับถ้างั้นก็ใช้ตัวหวีได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราดีใจนะที่คุณไอซ์บอกว่าฝึกใช้หวีก็คือเหมือนว่าใช้วิธีตามที่เราลองทำแล้วก็เอาไปฝึกฝนตามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนก็เราก็รู้สึกดีไปด้วยนะเหมือนกับว่าเราได้แบ่งปันเหมือนเขาก็ชอบเทคนิคเราในแบ่งปันในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราใช้อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาเอานำไปใช้แล้วมันมีประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยมันดีมากเลยอย่างนี้ก็ใช้ทีเป็นกันเลยการข้างหน้าเลยครับผมข้างหน้าเราจะใช้ที่เลียดกันนิดหน่อยโอ้เนี่ยคุณบอกรอลีโอฉายแสงเนี่ยผมมีแต่คนโอ้โหนี่มี FC เหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหไม่เบาเนาะเราอ่ะโอ้เบาที่ไหนล่ะ75แล้วเอาไม่เบาเลยนี่จะใช้หวีกดลงมาเบาเดียวดิเบาดิเขาเบาหวานเบาหวานใช้งานหวีกดลงไปก่อนแล้วค่อยกดผมเราไม่วางจะกันด้านหน้ากันนิดหน่อยครับเป็นธรรมชาติตรงนี้ผมไม่เอานะเฮ้ยอย่าพักเลยว่าให้เอาอันนี้ก็จริงๆอยากปล่อยตรงนี้เป็นธรรมชาตินะก็ปล่อยได้ก็คือเรากางแค่งนี้พอธรรมชาติต้องมีอะไรนะพี่โอ๊คมีแม่น้ำมีเขาครับนกมีสัตว์ป่าอะไรเงี้ยครับมุกไว้สาระแล้วตรงนี้ก็จะใช้ตรงขอบนี้เราจะใช้แบตเตอรี่กดเบาเพื่อเป็นการเข้ามุมนะครับให้ดูโค้งมุนเอาฝากลิโอพูดคุยทักทายด้วยนะบางทีมองไม่ทันเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นสวัสดีพี่ต่างประเทศน่าจะบอกว่าลิโอของเราน่าจะเห็นมองไม่เห็นมันเขาบอกว่าเขาสั่งลิโอแม็กซ์อินฟอร์มคอมเบเดียครับผมเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกลับไปดีกว่าหรือเขาสั่งแล้วออเดอร์คือมีออเดอร์เร็วหมอเขาได้สั่งแล้วไหมเดี๋ยวแอดมินเขาจัดการเองแหละแอดมินเราได้รู้ภาษาเลยใช่18ภาษานะมั้งพูดได้โอ้โหเก่งจังเลยครับผมพี่บอมอ่ะครับผมโอ้มีฮ่องกงบาร์เบอร์ด้วยโอ้สวัสดีครับฮัลโหลฮ่องกงฮ่องกงบาร์เบอร์ How are you คุณพี่มนพบอกว่าสวัสดีพี่พี่ช่างพี่แอดมินทุกคนสวัสดีครับเราใช้หวีเก็บเลยอ๋อเนี่ยแอดมินบอกว่าเขาสั่งแล้วเขาบอกใช้ดีเนี่ยชื่อร้านฮ่องกงบาร์เบอร์นี่นะอยู่พนมเปญใช้หวีเก็บอีกทีในส่วนที่มันยาออกมาครับฝากดีโอพูดคุยกับคนดูด้วยฝากสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่เขาบอกว่าผมก็ใช้เทคนิคการตั้งหวีที่ได้รับจากการไลฟ์ตัดผมตัวเองครับโอ้โหแอดมินถามว่าหรือเราจะไปฮ่องกงบาร์เบอร์ที่กัมพูชาด้วยเลยโอ้โหไป2ที่เลยครับโอ้พาไปด้วยพาไปผมไปหมดขอให้ได้ไปเถอะขอให้ได้ออกนอกประเทศเถอะพานใหม่ยุทธยาตาพีโอ้โหก็เริ่มแต่รังสิตดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานใหม่เลยนั่นแหละอะไรไปไหนต่อจะได้มีเข้าพี่บอลได้เป็นเทคไปโอเคด้านนี้พอละจะให้ดูเลยโอ้เงางามต่างจากด้านนี้ยอดเลยครับแล้วเดี๋ยวด้านนี้เราจะใช้เป็นอะไรนะกันลองเดี๋ยวอาจจะเก็บด้วยหวีด้านบนก่อนก็ได้ได้ครับเหมือนเดิมนะเทคนิคงานผมขึ้นคุ
ุณวสินพัฒน์บอกว่าผมใช้เทคนิคการตั้งหวีที่ได้รับจากไลท์ตัดผมตัวเองไลท์ตัดผมตัวเองคืออะไรใช้เทคนิคอะไรเทคนิคที่ดูพวกเราไงเขาตั้งหวีตัดผมตัวเองดูวันนี้ทรงเฟดลองทรงกลางหรือเปล่าครับก็ไม่เป็นเฟดดอกเฟดครับเฟดเบอร์ศูนย์ครับลองทรงกลางครับมาแล้วมาแล้วจักรพันธ์จักรพันธ์มาแล้วหัวใจรัวแล้วจักรพันธ์พรบุรีมาแล้วฮะนิวล็อกนิวล็อกพอแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าแต้มจะโบไหมโอ้รัวเลยเหลือไว้เคี้ยวบ้างคืออะไรผมก็ไม่เคยดูนี่เดี๋ยวภาคนี้พี่บอมจะใช้ยังไงนะครับพี่ภาคนี้เดี๋ยวใช้ฟันลองภาคนั้นลองใช้หวีกันแล้วนะครับพี่ท่านใดที่เข้ามาก็ชมกันหลังได้ถ้าดูไม่ทันนะครับหมายถึงไอ้ตรงที่จะใช้เฟดอ่ะใช่ครับใช้หวีก็ใช้ฟันลองช่วยด้วยครับผมจะพันว่าไงพี่จ๋าขออภัยที่มาช้าครับอ๋อไม่ให้อภัยโอ้โหต้องมาคุยที่นี่นะลาออกจากแก๊งกันเลยพี่บอกให้ใช้หวีเก็บของเรื่อยๆก่อนเส้นผมที่เกินมาอยากให้เป็นทรงของเรานะครับก็ใช้สันหลอกให้เลยนี่เลยนี่ได้จากแถมจากตัวปัตเตอรี่ของเรียวใช่ครับนี่เป็นเบอร์อะไรครับเดี๋ยวผมใช้เบอร์ศูนย์ก่อนเพราะว่าผมต้องการจะเชื่อมเศษตรงนี้เอาแบ่งให้พี่บอมแบ่งครับพี่บอมเบอร์อะไรเนี่ยตรงโต๊ะเรียวช่วยพี่ปัดเลยก็ได้ได้ครับเสียงหวานเหลือเกินเสียงสั่นระรัวเหลือเกินตุ้ยบอกสายงานหวีอะไรเนี่ยเชิญทางนี้เลยครับพี่น้องโอ้ขอบคุณครับท่านตุ้ยเดี๋ยวรอแอดมินสถานการณ์ดีๆแอดมินน่าจะพาพวกเราไปหาจัดตุ้ยมาแล้วทำไมหลอกเพื่อนจานก้าของเราอันนี้มาช่วยมาเก็บจ่ายมาช่วยครับผมใช้ฟันรองนะครับพี่บอมเลยใส่ฟันรองเบอร์สูงแจ้งระยะพี่บอมมีกัดเจนนะว่าตามความรู้สึกเลยก็เราคิดในใจว่าจะไม่ให้เกิน3เซนติเมตรนะครับเราก็จะยึด2เซนติเมตรไว้ก่อนก็คือแค่ประมาณนี้กะไว้ได้สายตาเราเองแล้วมันต่างจากมีเดียมเฟรต่างเพราะว่ามีเดียมเฟดจริงๆแล้วมันจะเป็นขาวนุ่มกลมกลืนไล่ขึ้นไปแต่ว่าอันนี้คือเราอยากได้เป็นกลางแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือจะเป็นเฟดสั้นเฟดสั้น3ซมมที่ผมตั้งขึ้นมาเองนี่แหละนะครับถ้าใครชอบก็เอาไปลองดูก็คือแคบแคบเพราะว่าเกิดงานต่างที่ทำมันเยอะใช่ครับอย่างคอฟอ่ะคอฟว่าเขาไม่ใช้เพราะเขาอยากให้มันเป็นแบบว่าด้านข้างดูดำๆด้านล่างขาวขาวมากแต่ว่าแคบๆเนี่ยคุณเพียวๆบิ๊กฟูนะครับออกมาแล้วครับพี่บอมอันนี้น้องหนุ่มน้องหนุ่มสวนเลยดูพี่บอมครับขอบคุณครับคุณหนุ่มจากเกาะสมุยถ้าจำไม่ผิดบิ๊กฟูนะครับก็ตวัดนิดหน่อยพอโอ้โหครับค่อยเล็มไปนะครับไม่ต้องรีบเสียงกระเสาแล้วเกินถ้าตวัดขึ้นไปนะครับผมไม่ต้องถึงมากให้เลยนะกะไว้ทั้ง3เซนใช่กะในใจเราเลยนะครับใช่ไม่มีตายตัวหรอครับก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงครับก็คือจะเป็นเฟสสั้นที่สุดแคบที่สุด
เท่าที่เราทำได้อย่างที่บอกว่าแบตเตอรี่ดีโอเนี่ยสามารถปรับได้4ระดับใช่ครับนะครับก็สามารถขยับฟันเก็บไปเรื่อยๆได้อันเนี้ยคุณมานพบอกว่าช่างใหม่ตัดแบบนี้แล้วเป็นชั้นเก็บงานยากมีวิธีแก้มั้ยครับนี่ครับอย่างที่ผมทำให้ดูเลยครับค่อยๆทำให้ขึ้นไปเรื่อยๆครับใช่ใช้ก่อนอื่นอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องเข้าใจในตัวอุปกรณ์ของเราก่อนใช่ครับนะครับว่าอุปกรณ์เราทำงานได้เป็นยังไงเบอร์0เนี่ย0ได้ลึกละเอียดแค่ไหนครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่หวอชอบงานหวีนะคะโอ้ขอบคุณครับคุณครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเป็นเฟสสั้นนะครับเรื่อยๆแล้วค่อยๆเลื่อนไปนะจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ยุ่งกับส่วนบนเลยนะครับเพราะว่าที่บริษัทหนีห่างออกมาใช่ครับเราเก็บไปตั้งแต่ที่แรกแล้วใช่ครับเราจะมาให้ความสำคัญกับเฟสแล้วมากกว่านะครับสมุยสมุยครับพูดคุยกันได้สอบถามได้เลยนะฮะกดไลค์กดแชร์จากพันยังกดอยู่แต่ละพันยังกดรัวๆอยู่นะจ๊ะแอดมินไงแอดมินก็ขอไว้ให้จักรพันธ์ช่วยสากหัวใจให้หน่อยก็แปะหัวใจอ่ะก็แปะหัวใจก็จูเน่ไงอ๋อเฟซี่พี่บอมเฮ้ยพี่บอมเฟซี่ครับอะไรนะเจ้านายเจ้านายจ้าเฟซี่เจ้านายเจ้าหลงสวยมากพี่ผู้ชมที่เกาะสมุยนั้นมันมีอะไรครับแอดมินบอกที่มันมีอะไรที่ทำให้คุณนั่นต้องอยากไปล่ะใช่ๆที่ทำให้ผมนั่นต้องอยากไปด้วยมาชวนผม ไม่ได้มาชวนมากวนผมนะพวกคุณเนี่ยโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่าเจอเจ้าอีกคนแล้วครับผมก็เคยพี่บอมนี่แหละแล้วก็ลักๆแล้วก็ส่งดวงดาวมาให้50ดวงวายพี่เพียวอ่ะขอบคุณครับขอสัปดาห์ติดกันด้วยขอบคุณครับคนหนุ่มคนหนุ่มวันนี้น้องพรเบียนเคทำของที่ร้านด้วยโอ้โหเนี่ยครับไม่เรียกเลยไม่เรียกเลยคุณพัฒน์นะบอกว่าตามดูพี่บอมตลอดเลยมีเทคนิคดีๆเสมอขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากเลยที่ติดตามพวกเรานี่ครับก็คือเทคนิคที่บอกว่าการเฟดที่บอกว่าเป็นชั้นเนาะเราก็ใช้เทคนิคการขยับฟันแบตเตอรี่นี่แหละค่อยๆเฟดเก็บขึ้นไปได้นะครับคือไม่ใช่ว่ามันไม่เนียนนะมันเนียนนะครับแต่ว่าในระยะเฟดมันจะแคบนี่ผมทำให้ดูเลยว่าแบตเตอรี่เลโอของเราเนี่ยเป็นฟันเซปเปอร์สามารถจะเฟดได้เพราะว่า1คือผมเข้าใจในตัวแบตเตอรี่นะครับผมเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเราก่อนครับแล้วจะเป็นฟันเซปเปอร์หรือเป็นฟันเฟดก็ทำงานเฟดได้หมดกันหมดนะครับครับแล้วแต่ชอบอันนี้บอกว่าชอบเวลาพี่บอมจับหวีครับถ้าเห็นพี่บอมจับอย่างอื่นเนี่ยชอบคนนี้อีกโอ้ไปบอกเขาทำไมเนี่ยจับเป็นไกลจับเป็นไกลระบบสวยมากครับขอบคุณครับครับพวกคุณนี่ฟูสว่าเลยครับผมพี่บอมทำงานกดไลค์กดแชร์พูดคุยทักทายได้นะครับทักทายหยอกล้อกับพวกเราได้ครับสงสัยอะไรก็สอบถามได้เลยคือลักษณะของพี่เก่งเนี่ยในแบบของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟดสวยมากส่วนตัวผมชอบนะแอนมีผมได้ข่าวว่าพี่บอมมือปลาหมึกเคยเห็นมืดๆในคาเฟ่ทำไมรู้ทำไมไม่ห้ามไปด้วยกันเหรอพี่ผิวๆบอกว่าผมมีน้ำมะพร้าวนะครับว้ายพี่มันน้องบอกพูดซะผมคิดมากเลยกอดสมุยแน่นจะมีเป็นสวนเหรอของ FC จากภูเก็ตครับขอบคุณครับตามให้พี่ดูจากนครนายกครับขอบคุณครับนครนายกครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายดีนะพูดคุยกันได้ทักทายเข้าไปได้เลยนี่แหละครับความสนุกของไลฟ์สดเราบอกพวกเราอะไรเป็นยังไงอยู่ที่ไหนกันสนุกขนาดสัญญาชัดเจนกด2ให้เราด้วย FC เรามีตั้งแต่นู่นเลยนะนังสิตตอนเมืองเลยนะสะพานเหลืองสะพานใหม่เฮ้ยไม่พูดไปเรื่อยบางเกียรติกายสะพานพายบางโค้งโค้งนี้ฉันจำได้แค่นี้ฟ้องกันขอให้ไปดูจันนุ้ย
แม่งตัดผมไม่ค่อยจะดูวันๆดูแต่ตลกถ้ารถเสียคิดอะไรมั้ยอ่ะโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคคุณเพลมาเที่ยวสมุยเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำมะพร้าวจัดไปครับอยากไปนะจริงๆเราอยากไปทุกที่แหละตามครับน้องอยู่สมุทรสงครามครับนี่พี่ศิริศักดิ์ครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับเราจะกันข้างหน้าเหมือนเดิมเนาะครับผมเห็นไหมกิจเห็นครับขอบคุณครับคือพี่เก่งอาจจะไม่ให้การตรงนี้อย่าลืมแวะไปบางโพสาวนังโกงจริงด้วยแอดมินบอกต้องเป็นตั้มแน่พี่พิวบอกสายฮาเหมือนสำนักฮาลิสเลยครับเราพี่น้องกันครับครับเวลาโอเคไหมวันนี้เวลาตอนนี้โอเคครับ4:05แล้วครับผมเราก็พยายามจะให้ไม่ให้ล่วงเลยมากเนาะครับใกล้ๆกันของมันโค้งนะครับโค้งตามธรรมชาติครับค่อยๆเดินเข้าไปทีเบตของเราติดโค้งเลยนะก็ค่อนข้างที่จะคมนะครับนี่ครับก็เห็นได้เลยว่ามันโค้งเนาะผิดเนาะเศษ 3pm ไม่ใช่ tpm 3 cm 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 เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ด้วยแบ็กบีดนะยังไม่ลืมแบ็กบีดแบ็กบีดอันนี้นิดหน่อยพอนะครับก็ทำให้ดูว่าเดี๋ยวจะหาว่าใช้แต่รีโออย่างเดียวนะทำไมไม่ใช้พี่เก่งบ้างเรียวเรียวนี่แอดมินบอกว่าเดือนหน้าครับเรามีวิดีโอโปรเจกต์ใหม่บิลีฟสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างบาร์เบอร์ครับผมบาร์เบอร์เบสสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับนี่ล่ะครับเดี๋ยวถามว่าตัวกันขอบรุ่นไหนก็ทีเบสของเรานี่เองครับเบอร์เบสมีตัวกันขอบก็คือเป็นตัวทีเบสนะครับมีตัวเดียวนะในตอนนี้850บาทนะใช่ไหมรวมส่งคุณวินว่าแชร์แล้วครับชอบขอบคุณครับโอ้โหดีครับขอบคุณมากครับโอ้ด้านหลังนี่หน่อยโอ้โหนี่แหละครับโอเคแกวการของด้านบนได้เลยแล้วขอเก็บนิดนิดนิดเนี่ยทีเบส2ราคา850บาทรวมส่งครับใช่ครับทักไปที่แอดมินได้เลยดีมากตัวนี้คมคายโทษไม่ได้แกล้งใช่ไหมไม่แกล้งร้านสดมันแกล้งไม่ได้หรอกครับผมแกล้งยับยับเป็นการเฉพาะหน้าอันนี้พี่มองทำอะไรจ๊ะตอนนี้ก็ใช้หวีในการงัดขึ้นงัดเศษผมขึ้นเพื่อจะเห็นในส่วนที่มันต้องตัดออกไปนะครับนั่นคือส่วนที่ไม่สวยนั่นเองนี่ครับผมผู้ชมเขาชมมานะครับพี่เขาชมมาว่ารอชมคุณบอมซอยทีมบอมซอยเก่งทุกคนครับผมใช่ครับนี่แหละครับอย่างกับตาเห็นมีคนยืนยันให้ทีมงานแล้วนะอีกหนึ่งเสียงครับผมขอบคุณครับก็คือคนลาชมดูซอยนะใช่ครับผมเจอกันทุกซอยแล้วเจอทุกซอยถ้าน้ำท่วมอ่ะถ้าน้ำ
้นเลยไปหาชมแล้วล่ะคุณวาเลนชอบมากถึงขนาดเอาไปตั้งแล้วถ้าคุณพี่วอมจะหวีลงหรือเซตเสริมชุดนี้ยังไงครับวันนี้เดี๋ยวจะหวีเซตเป็นแนวเสยครับเอาแบบไม่ต้องหวีไหมแบบเสยๆได้ครับมือเสยสังสางเงาเงี้ยได้ครับได้ครับลองดูไงลองดูไงได้ก็เดี๋ยววันนี้จะหวีก็ได้หรือว่าใช้มือก็ได้วันนี้เราจะใช้อะไรเซตเด็ดใช้มือนี่แหละฮะครับน้ำท่วมบอกเลยสาวกิ๊กกระจายอ่ะเดี๋ยวขอขยับตรงนี้ครับเขาได้เห็นกลางซอยดีมาเพียบครับสักครู่นะไฟดับขอบรับโอเคครับโทษทีนะครับเมื่อกี้ปลั๊กไฟเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็จะซอยผมพี่เก่งแล้วครับคุณวินถามว่าทรงนี้ลูกค้าอยากได้หรือช่างออกแบบช่างออกแบบเองครับช่างออกแบบผมไม่ได้เลือกเลยฮะก็ได้จ้ะโอ้โหเดี๋ยวขอหวีแบ่งแสกก่อนครับครับโอ้โหคุณมาโน่บอกงานสวยเนียนเหมือนแบตเตอรี่เลโอเลยครับคุณครับเสียงชัดเจนไหมฮะเสียงชัดเจนไหมชัดเจนอยู่แล้วเพราะเรามีไมค์ตักเตงไหมตักกด2ให้พวกเราหน่อยเราจะเช็คผมเลยเราผมจะกำหนดความยาวที่ด้านหน้าก่อนนะครับในการหวีลงมานะครับไม่ต้องสั้นมากนะได้ครับผมจะเอาออกประมาณ1เซนติเมตรประมาณ1เซนติเมตรครับนี่คือปลายปลายใช่ไหมใช่ครับคือการซอยของผมนี่จะไม่ได้เหมือนกรีดนะก็คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันแหละลองดูครับก็คือผมจะหวีลงมาให้ทั้งสองด้านก่อนวนไปทีละด้านนะครับการหวีลงมาให้สุดแล้วก็เช็คผมที่เราจะตัดครับนี่นะครับเราใช้มือเราเนี่ยนะแล้วก็หวีช่วยกดผมลงมานะครับเราจะกำหนดความยาวได้นะครับดูครับอันนี้เราค่อยดึงให้มันดึงเอาดึงครับดึงมายกตัดนะครับดึง45องศาแล้วยกก็ดึงครับก็1เซนติเมตรอะครับไม่เกินนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณครับโดยประมาณข้างนึงคือการหวีลงมาครับเนี่ยมันจะเห็นมุมได้เท่ากันหมดนะครับก็หวีแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับกะด้วยสายตาเนาะคุณสำลิดคุณสำลิดกด2มาให้เราเพียบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเพียวถามพี่บอมสักทั้งตัวไหมครับเกือบทั้งตัวแล้วครับโอ้นี่นะครับใช้มือคีบแล้วก็ใช้หวีช่วยด้วยด้านถีนะครับทำให้เราเห็นเศษผมที่เราต้องการจะตัดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ตะเกียบไหมพี่บอมอ่ะใช้มือคีบโอ้โหโอ้โหนี่นะครับคีบดีมากเลยโอ้โหคีบหัวคีบหัวสั่นเลยอ่ะก็กำหนดความยาวด้วยการยกข้างหน้าขึ้นมาดึงครับครับก็จะเห็นครับคอผืออะไรฮึช่างคอผืออะไรคืออะไรอ่ะเสื้อไงเสื้อป่ะยกตั้งแต่ด้านหน้ายันไปด้านหลังใช่ครับก็มาด้านข้างคือการทำงานของผมจะไปหมดรอบแหละก็คือจริงๆก็คือใช้เทคนิคเป็นกีบส้มแหละค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆขอแยกครับไฟดับครับไฟดับอีกแล้วปักหลวมนิดหน่อยครับปักหลวมนิดหน่อยขออภัยด้วยครับนี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะให้เห็นด้านหลังด้วยดึงนะครับดึงแล้วก็คนดูเราก็เนาะพอสมควรใช่เดียวเรื่อยๆครับดูมากดูน้อยเราก็เต็มที่อยู่ละนะฮะยิ่งดูมากก็ดีนะฮะก็เป็นกำลังใจเป็นมาร่วมสนุกกันเนาะ
ดูน้อยก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับนี่คือพี่บอมหวีเช็คทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งหัวเลยครับนี่ครับเราดูความยาวได้ทั้งหมดเลยครับค่อยๆดูไปเพราะเมื่อกี้เรากำหนดไกด์ไลน์ไว้แล้วโดยที่เราหวีผมลงมาทั้งหมดรอบมันก็จะเห็นความยาวสั้นชัดเจนทั้งหัวอยู่แล้วเราก็ใช้เกณฑ์นั้นแหละฮะเดินหวีเช็คผมรอบไปเรื่อยๆนะครับยิ่งทำซ้ำเท่าไหร่มันก็จะยิ่งละเอียดเท่านั้นใช่ครับเช็คย้ำๆใช่ครับเช็คทุกทางเช็คหลายๆมุมนะครับมันก็จะเห็นส่วนที่มันไม่สวยมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะเทคนิคครับใช่ครับผมนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคละตรงไหนที่มันเท่ากันหรือยังมีแบบว่าไม่เท่าก็เช็ครอบๆใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้หวีซอยนะครับเพราะว่าเส้นผมพี่เก่งค่อนข้างหยาบโศกเนาะคงจะพอยต์คัตติ้งหรือดีฟพอยต์ไม่ได้แน่นอนน่าจะเข้านิ้วแน่รู้ว่าพี่บอมซอยนิ่มมากครับนี่ครับดึงไงก็เห็นนะยังไงมันก็จะเห็นนะไม่มาเลยนะวันนี้เขาเงียบนะไม่มาถือเลย มาถือเร็ววันนี้ดูเขาลอยๆไปไงยั้งอีกแอดมินเขาก็อุตส่าห์รอแฟนคลับเขาก็อุตส่าห์รอให้ลีโอฉายลีโอมาให้ดูรอบๆด้วยโอเคโอ้โหเสาแล้วมันเป่าแล้วก็ใช้หวีที่เนี่ยก็ใช้เป่าได้กันไก่คู่950บาทนะครับใช้หวีช่วยให้เศษผมออกไปจากผมที่เราซอยได้ด้วยนะครับเทคนิคนี้ก็คือใช้หวีช่วยทำให้ผมเนี่ยที่นอนอยู่มันก็ยกตัวขึ้นมาด้วยเนาะพี่เก่งครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บผมพี่เก่งมันสุดแล้วซอยต่อเลยซอยจุซอยจุก็มาดีโอครับหันเห็นไหมเนี่ยเห็นจ้ะนี่นะครับหลังที่เราได้เป่าขึ้นทรงไว้เราก็จะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หวีซอยนะครับในการเก็บความบางลงอีกนิดนึงให้พี่เก่งหน่อยนึงนะครับเราจะไล่เลยจะเป็นช่อขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแอดมินบอกว่าต้องบอกว่าผิดหวังในตัวลีโอพอสมควรใช่นี่ครับสับหนึ่งทีครับวันนี้ลีโอก็ดูลอยๆครับคิดแล้วไม่ออกครับตรงนั้นนิชาบอกหล่อมากแทบจำไม่ได้อันนี้ชมใครครับปรับ1ทีปลายผมที่ 70% นะครับก็ไปดูย้อนหลังกันได้ครับถ้าดูไม่ทันไลฟ์สดก็ไม่ว่ากันนะครับดูย้อนหลังยังไงลิโอต้องลองจับหัวดูครับนั้นดูรอดหวังขาหรือเปล่าจะมึนเอานะลองดูครับเราชมให้สวยเลยตอนนั้นเราจะดูย้อนสอนตำรวจจับมึงต้องเข้าแก๊ปนี้ดิต้องดูย้อนหนังมึงนึกหรอนี่ครับเทคนิคอีกหนึ่งนะก็แอดมินเขาถามเลยเขาบอกพรุ่งนี้จะตั้งแคปชั่นอะไรล่ะ
มีรูปลงเยอะครับมีตลอดมีตลอดมีรูปลงเยอะซ่าแบบนี้ก็ควรระวังใช่เพราะว่ามันจะมีความบางใช่ครับแต่ว่าก็น่ากลัวสำหรับคนที่เป็นผมตรงใช่ไหมพี่บอมใช่มันจะทำให้ชี้ได้นะใช่ครับตรงเราก็ว่าผมในแบบของเราของพี่เก่งนะมันกับโศกนะใช่ก็ดูตามความเหมาะสมของผมเส้นผมลูกค้าด้วยเนาะครับใช่ใช่แต่อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้ซอยตรงกลางเกินไปนะครับครับก็คือ 70% จะถึง 80% ของความยาว คนดูก็ประมาณ 400,000 กว่าคนใช่ครับเอ็มเอ็นก็ถามพี่บอมว่าลีโอคุณลบไฟสาวใครจีดกว่ากันโอ้โหสูสีสูสีผมบอกเลยแต่ถ้ามีลบไฟพาวก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาใช่สูสีน่ากลัวอยู่ลีโอเป็นคนหน้าลีโอจะเปรี้ยวกว่าหน่อยเองอ๋อทำตัวเปรี้ยวกินตัวบิวไม่มาเหรอไม่มาจ้ะไม่มีอะไรคุยอะน้องไม่เห็นคอมเมนต์นะคุยกดไม่ไดเสร็จแล้วครับอย่าเซ็ตใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้ครับเชเวอร์อ๋อย้ำอีกทีนึงย้ำแต่ละบริเวณบริเวณตีนผมนะครับบริเวณครับตรงนี้เราใช้เทคนิคโกนครับเป็นดรอปเฟดนะครับซึ่งเชื่อว่าก็ช่วยได้เยอะเลยนะใช่ครับช่วยได้เยอะแทนช่วยแทนไวมิโกได้เยอะเลยใช่ครับก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากโอ้ยยอดเลยครับเงางามวับเลยเงางามวับเลยนะครับผมยิ้มปั๊บหรือเปล่าวับเลยวับเลยนี่ลองไปย้ำอีกทีนึงนะครับผมเสร็จผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วล่ะครับผมครับเดี๋ยวตัวเชฟเวอร์ที่เราจะใช้ราคาไม่แพงเลยล่ะคุณภาพดี350มั้ยถ้าจำไม่ผิด450ครับอ๋อโอเคเสียบผิดไป100นึงโอ้โหไปลดราคาเขาลดให้กันเฉยเลยรู้จักกันนะจีก็จะช่วยปัดด้วยโอ้ดีมากเลยผมกำลังคันเลยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อคันจริงโอ้เชฟเวอร์ลุยเลยขั้นหลังทำไงเกาเลยครับเสียงโอ้โหเจ็บไหมฮะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บฮะเปลี่ยนเที่ยงย่านเลยนี่ผมเลิกกังวลเหมือนกันนะครับคลิปคัดขั้นนี่ไม่บอยไม่ได้บอยไม่ได้เก็บตัวอะไรเก็บตัวเก็บกระเป๋าเลยออกจากโอมผมนิ่งอยู่เลยผมคิดพยายามคิดตลอดเลยนะถึงขนาดมีคนรอชมมุกคุณแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับครับจากที่เห็นอาจจะใช้นิดตัวแบตเตอรี่อีกนิดนึงนะครับเจ้าเลโอผมไปกดถ่ายกะไม่ให้ผมมันเกิดขึ้นเลยไม่ขึ้นคือแบบดรอปเฟดมันต้องอย่างนี้เลยขาวๆจั๊วๆเลยกินดีกินแรง
ดงครับไม่เรียวกินแรงเป็นอย่างนี้กินดีกินแรงกินดีกินเยอะกินดีกินเยอะกินแรงด้วยกินแรงด้วยก็ค่อนข้างจั่วมากๆนะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าใช้คือบางคนอ่ะถ้าใช้ใบมิกลอาจจะมีการแพ้ระคายเคืองใช่ครับใช้ตัวนี้แทนก็ได้ใช่จริงนะใช่ซึ่งกิจก็เป็นหนึ่งในนั้นที่บอกว่าใช่การใช้ใบมิกลกิจจะแพ้ก็จะใช้ตัวนี้แหละเข้ามาช่วยในงานเราเดี๋ยวซูมไปใกล้หน่อยนะเหมือนใช้ไปนี่เลยยอดเลยยิ้มเลยยิ้มเลยมันไหมมันไหมดีนะเดี๋ยวขอให้เก็บเอาอีกนิดนึงก็จะพอแล้วแค่ฟังเสียงก็รู้เลยว่าเนียนมีที่มีคอมเมนต์เข้ามาบ้างไหมพี่เก่งมียังไหมครับก็มีบอกว่าแค่ฟังเสียงก็รู้ว่าเนียนใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ฮะดรอปเฟด3เซนติเมตร3เซนนั่นเองเซนระเบิด3เซนระยะมันจะแคบนะครับถ้าเทียบกับการไล่เฟดพวกไฮเฟดไม่เรียกเฟดเลยลักษณะเฟดจะแคบเฟดจะแคบลงนะคนเปรี้ยวๆว่าอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยครับเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับโอ้ยเรากินวิตามินกันทุกวันเลยบำรุงมันน่าดูใช่ครับวิตามินแอลกอฮอล์เราก็ไม่ขาดฆ่าเชื้อตลอดใช่ไม่ขาดเลยทุกอาทิตย์ขาดเลยนะครับเดี๋ยวมากีดจะมาพ่นไหมให้พ่นฆ่าเชื้อพี่เก่งไหมวันได้วันได้โอเคคนใส่กระหม่อมขึ้นไหนเจ้าคุณเจ้าโอ้โหเดี๋ยวเราเลยเดี๋ยวเราจะเซตผมด้วยโปรเมดของ Power Brand ตัวสีส้มนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูเลยดับเฟดนะครับครับผมก็จริงๆตรงนี้ก็น่าไปตัดกันนะสำหรับคนที่ชอบเซ็ตผมมันก็เป็นอะไรที่สวยๆอีกแบบนึงนะครับก็สวยดีหล่อมากหล่อมากเลยไม่เชื่อไงหมุนนี่หมุนให้ดูด้วยครับโอ้โหคนดูว่าโอเคนะโอเคยังอยู่ด้วยกันมันดูขึ้นตลอดครับฮ่าฮ่าฮ่าเซตอะไรจ๊ะใส่โปรเมดสีส้มโอเคนี่เลยนี่อ่ะตัวนี้แล้วขอเก็บเซตผมพี่เก่งออนตัวไหนเอ่ยเนี่ยตัวนี้ผมใช้ทุกวันใช่ๆแต่ว่าซื้อไปใช้นะไม่ได้มาควักของที่ร้านไปใช้ไม่เชื่อหรอเรียบตัวนี้ใช่ไหมครับผมแน่ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนื้อมันจะเป็นสีส้มๆสีส้มๆหอมมากเลยเนี่ยเนี่ยไม่ได้กลิ่นแซนแมนอยู่ตกใจหมดเลยเราก็ทำไมเราไม่ได้กลิ่นวะลิ้นรู้รสป่ะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยกระพันหัวใจรัวๆมาอีกแล้ว
จักรพันธ์โอ้โหเรียกชื่อเขาผิดอีกไปเรียกชื่อเขาผิดได้ไงลิโอสมองรวนเลยนะเขาให้หัวใจนั่นแหละลิโอรวนด้วยเออวันนี้ผิดหวังเลยแอดมินก็ผิดหวังเอกพันใครก็ไม่รู้พี่เก่งก็จะทำเป็นแสกใช่ไหมที่พี่เก่งชอบ30 70โอเคไม่แพงใช่จ้ะครับผมยัดเลยใช้มือเลยใช่ไหมใช้มือเลยไม่ต้องหวีก็ได้เราเอาแบบเซอร์ๆง่ายๆแต่เดี๋ยวจะใช้ช่วงนี้จะใช้มือใช้มือตกเอาช่วงนี้จะใช้มือตลอดตลอดเลยครับไม่ค่อยใช้หวีโอ้โหเวลาผมทำอะไรได้บ้างเหรอผมก็ต้องแบบนี้แหละคอมเมนต์มีอะไรบ้างคอมเมนต์ไปหงายท้องแล้วนะเขาก็ดูตามมือพี่นะผมนั่งกินช้างอยู่ครับโอ้โหกินเร็วไม่ได้ครับชอบกินสัตว์ใหญ่ตลาดเลยใครบอกเนี่ยแต่พี่เทมีพลังพิเศษนะทำไมอ่ะยกช้างมือเดียวโอ้โหแข็งแรงสองวันก่อนเรายกเสือด้วยสามตัวได้โอ้โหสุดยอดเลยยากันสนุกเลยอะไรนะ70 30อืมใช่จ้ะมีก็ล่ะมีก็แบ่งหน่อย70 30ก็คือประมาณนี้ไม่รู้พี่เก่งเห็นหรือเปล่าไม่เห็นตามชอบอ่ะเพราะว่าผมเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้ววันเนี้ยคือเราจะแบ่งแซวไว้ก่อนแต่แล้วเดี๋ยวเราใช้มือยัดอีกทียัดไปไหนยัดเข้าไปเลยเฮ้ยให้มันสวยๆเลยอ๋อครับพี่จักรพันธ์ยังไม่อยู่หัวใจอีกเหรอไม่ไอ้นี่พี่น่าเป็นพี่ชื่อนะเนี่ยจักรพันธ์ยังกดอยู่เนี่ยจักรพันธ์เหงาแหละรู้จักรพันธ์เหนื่อยก็รู้เหงาเข้าใจนี่มันตะกะแตมาตังก้าเนี่ยครับผมฝูงมินต่ำอ่ะใช้มือเลยเราแบ่งแสกแล้วใช้มือยัดไปเลยนะครับธรรมชาติไปเลยเท่ๆแบบไม่ต้องเนี๊ยบมากนี่นะครับให้มันเป็นจังงอนอย่างนี้นะครับผมครับข้างหลังนะครับก็นี่นะครับนี่โอ้โหเสยธรรมชาติไปเลยให้มันเป็น V นะเอาแบบไม่ต้องเนี้ยครับวันนี้เพราะว่าข้างๆเราเนี้ยไปแล้วนะครับครับผมขอ V นิดหน่อยไปด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่เหมือนให้ดีโอสีให้หน่อยไปด้วยนะครับฮะก็จะประมาณนี้แหละครับผมหรือว่าเราใช้หวีซี่ใหญ่ก็ได้นะถ้าจะไม่ใช้มืออะไรอย่างเงี้ยก็เซอร์เหมือนกันมันก็เรียบร้อยอีกแบบซี่ใหญ่ๆนะซี่ใหญ่หวีดูสางสางดูหรือจะใช้มือก็ได้กิดหุ่นได้เลยครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซตผมเนี่ยนะฮะมีขายที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับผมผมโฟมเมดแว็กของเรานะฮะครับมีซื้อได้เลยสั่งแต่ถ้าใครรีบก็อาจจะหาตามที่เราบอกก็คือครับตามร้านค้าส่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือถ้าใครอยู่ไกลรอได้ไม่สะดวกก็สามารถสั่งเข้าไปเลยมีแอดมินรอตอบสินค้าพร้อมทุกชิ้นพร้อมส่งนะโอเควันนี้เรียบร้อยครับผมครับผมโอ้คุณจักรพันธ์บอกหล่อมากครับขอบคุณครับท่านชมด้วยไปล่ำลาครับผมวันนี้ก็ไหม
หัวแล้วฟ้าเหรอเก่งเหมือนหัวเลยผมจะอ้วกแล้วอ่ะเปิดตรงผมให้ดูหน่อยไอ้เปิดหน้าหน่อยอากิจเปิดหน้าหน่อยหมุนให้รอบนึงเรียกเปิดมาทาปากแดงเลยเดี๋ยวขออนุญาตหนูอีกทีนึงนะแล้วก็ล่ำลากันครับผมเสร็จแล้วครับทรง drop fade 3 cm yeah โอเคโอเคใส่ไปเลยอ่ะฮะพอขอบคุณครับไม่เป็นไรให้ดูถือก็ได้เอาไหมเนาะเรียบร้อยครับโอเคครับถ้างั้นครับเรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาดูชมพวกเรานะครับร่วมสนุกกับพวกเราพูดคุยถึงแม้ว่าจะดูเยอะดูน้อยเราเต็มที่ตลอดนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากทรงผมที่เราได้นำเสนอการตัดให้พี่ๆน้องๆได้ดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางอย่างครับก็ดีใจที่มันจะไปมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับไปลองเองลองไปปฏิบัติไปลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจดีใจสำหรับก็พุธหน้าเราก็เหมือนเดิมครับ2ทุ่ม2ทุ่มก็จะมีกิจกับพี่บอมนี่แหละที่สลับกันครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าที่หน้าจะเป็นทรงอะไรใช่เจอกันอาทิตย์หน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ